ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493 024960494และ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่จะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งนึงค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้งานเหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่งานอะไรที่ตนถนัดส่วนการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะเด่นในเรื่องของโอกาสรวมถึงการแข่งขันนะคะความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจคนที่มีคู่มีคนรักก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันได้ค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะวันนี้งานทายดีหยิบจับอะไรก็สำเร็จมีโอกาสต่อยอดทำอะไรที่ต่อเนื่องการเงินต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะสำคัญมากวันนี้ต้องทำทุกอย่างแข่งขันกับเวลาและความรักวันนี้อย่าคาดหวังค่ะไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามชาวราศีมีนนะคะงานในวันนี้คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ให้พยายามต่อเนื่องคนที่ทำสำเร็จแล้วแต่อย่าได้ประมาทการเงินไม่เหมาะกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะถ้าจำเป็นต้องทำก็ให้โยนหินถามทางก่อนรักก็อย่ารีบเร่งอย่าใจร้อนให้เข้าตามตรอกออกตามประตูชาวราศีมีนวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะวันนี้งานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเสียก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้อื่นถ้าหากว่าคุณมีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้ถือว่าสมรูปไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมส่วนคนที่มีครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ทุกข์ใจกับบุตรหลานบริวารคนที่โสดก็ให้ระวังจะมีคนมาหลอกลวงค่ะชาวราศีพฤษภงานทายดีนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยทุกอย่างส่วนความรักค่ะอย่าจับปลาสองมือคนที่กำลังมีปัญหาก็ต้องกล้าตัดสินใจต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานคนที่มีของเนี่ยให้ปล่อยของคนที่มีดีก็ให้แสดงออกมีเกณฑ์นะคะที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นเงินจะต้องเตรียมสำรองไว้บ้างค่ะเพราะว่ามีโอกาสต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่ายวดยานพาหนะความรักวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีนะคะคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนก็ไม่ชัดเจนค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะงานอย่าลงรายละเอียดในทุกสิ่งหรือว่าเสียเวลากับเรื่องเล็กๆน้อยๆระวังว่าคุณนั้นจะทำงานไม่ทันและเงินก็ไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะความรักถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานให้เตรียมความพร้อมทั้งกายและใจมีเกณฑ์ต้องทำงานที่ยากกว่าปกติส่วนการเงินมีหุ้นดีกว่าไม่มีนะคะช่วยได้ทั้งเรื่องของการลงทุนและเรื่องส่วนตัวคนที่คิดมีคู่ในวันนี้นะคะถึงมีโอกาสเพียงน้อยนิดก็อย่าหยุดคิดที่จะเริ่มต้นค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะงานอย่าทำอะไรที่ตามอำเภอใจโดยเฉพาะในเรื่องของความตั้งใจทำอะไรลงไปแล้วอย่าท้อง่ายๆนะคะส่วนการเงินมีเกณฑ์ที่จะต้องทำเพื่อคนอื่นแต่ต้องระวังอย่าให้ถึงขนาดทำให้ตัวเองนั้นต้องเดือดร้อนความรักมีโอกาสเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้านนะคะที่กำลังมีปัญหาอาจจะกลับมาดีส่วนที่ไม่มีปัญหาให้ระวังความพลิกผันค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะการงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำให้ระวังปัญหาเรื่องของงานเอกสารเงินวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่นะคะมีหลายเหตุปัจจัยที่คุณนั้นไม่สามารถควบคุมได้และความรักวันนี้เหมาะกับการง้องอนขอคืนดีค่ะไม่ว่ามีปัญหากันมานานหรือว่าเพิ่งจะมีปากเสียงกันและชาวราศีตุลวันนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะงานวันนี้เน้นเรื่องของคนระวังจะมีปัญหาเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างต้องรู้จักบริหารความขัดแย้งส่วนการเงินของฟรีไม่มีในโลกนะคะก็อย่าไปหลงคำโฆษณาชวนเชื่อมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบริวารด้วยความรักอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วให้ระวังคู่ตัวเองจะมีปัญหา
และสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะงานเน้นๆหน่อยนะคะโดยวันนี้ค่ะโดยเฉพาะการเริ่มต้นออกตัวถ้าเริ่มต้นพลาดทุกอย่างก็จะผิดหมดเงินให้เน้นเป็นเรื่องๆไปนะคะอย่าเหวี่ยงแหโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนความรักค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนโสดก็กลางๆไม่เด่นนะคะนี่เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะ คุณชมไปดูเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะชมไลฟ์สดกันก็ได้นะคะมาทักทายกันอาจแจ้งช่องทางอีกครั้งนึงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยสายสดกันอยู่ค่ะ024960493 024960494 SMS นะคะ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณนิพาพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่29มกราคมปี32ช่วงเวลาประมาณ10ถึง11โมงเช้านะคะ คนรักคู่ครองโชคลาภการงานค่ะตอนนี้ย่าง28นะครับย่าง29ที่กำลังจะมาถึงอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆ เบื่อๆอยากๆนะครับถ้ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจที่เขาเพิ่งเลิกราจากคนรักมาฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ต้องประคับประคองถ้ายังโสดก็ดูให้ดีว่ามีพันธะหรือไม่เน้นการเสริมชะตาอย่างนี้ครับหลังวันเกิดช่วงอายุย่าง29ให้ไปทำบุญครับร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารพระอุโบสถค่ะการงานเป็นยังไงบ้างคะหลังวันเกิดในงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ปัจจัยบวกก็พอมีนะครับในเรื่องของการได้รับสายความก้าวหน้าแต่ถ้าเป็นทรงแบบนี้ก็จะให้เพลย์เซฟอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เบอร์โทรศัพท์36ค่ะสุขปักหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักสองคนสนับสนุนจ้ะ13/11ค่ะเหมือนกันเลยราชาโชคครับความสะดวกสบายมีโชคแบบยัดเยียดนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณปุญญโชตนะคะเกิดวันเสาร์ที่12เมษายนปี18นะคะเวลา15นาฬิกาตรงถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้นะคะบ้านเลขที่353/1เนี่ยเป็นบ้านเลขที่ที่ทะเบียนบ้านแต่ว่าอยู่อีกบ้านหนึ่งเป็น353/2จ้ะความจริงนี่ก็น่าจะอยู่ติดกันนะครับในแง่ของเลขศาสตร์ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ดาวทุกดวงมีข้อดีข้อเสียทับ1ด้านดีคือทะเยอทะยานแต่บางครั้งไม่ฟังใครทับ2ด้านดีคือสุภาพนุ่มนวลเมตตาแต่อาจจะมีลูกโลเลไม่กล้าตัดสินใจพึงรับฟังไว้ส่วนเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องยังไม่ดีหรอกครับตอนนี้ดาวการเงินก็เสียอยู่ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของภาระหนี้สินก็ยังคงมีแต่ว่าจะเบาลงช่วงนี้หาโอกาสของคุณเนี่ยถ้าได้นะครับในส่วนของการบริจาคเงินเจอคนเฒ่าคนแก่คนชราก็ได้ยึดที่เลข10 10บาท10เหรียญ10ใบก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยุพานะคะเกิดวันพุธที่18ตุลาคมปี38นะคะเวลา 01:18 นาทีงานเงินและสุขภาพค่ะ 01:18 ก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับกัมมะเป็นกาลีอีกหนึ่งท่านนะครับค่ะย่าง22 23ดาวการเงินเสียทั้งคู่ผมกลัวว่ามันจะมีผลสืบเนื่องกันนะถ้าคุณทำงานอยู่ปีนี้พยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีที่สุดมีปัญหายังไงก็ต้องอดทนครับเพราะออกมาแล้วเนี่ยเกณฑ์งานมันเสียแบบนี้โอกาสที่จะหางานได้ทันใจลำบากจะเหมือนกับสายโฟนอินวันเนี้ยค่ะนะก็จะหาไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก็ของคุณในช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพยายามทำบุญด้วยการซื้อชุดสังฆทานยาถวายครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณฟงเบียนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมปี38นะคะเวลา9โมงครึ่งอยากจะดูเรื่องของการงานค่ะในความจริงเรียนคุณผู้ชมฮะบอกมาเลยว่าคุณทำอะไรนะแต่ว่าถ้าดูองค์รวมเนี่ยด้านดีคือมีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ว่าดูให้ดีครับว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันครบไหมอย่ามองโลกสวยอย่างเดียวและเกณฑ์งานปีจรเนี้ยก็เป็นอุตสาหะในความหมายคือเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายยืดเยื้อต้องใช้เวลาเป็นไปได้ทั้งสิ้นฝากระวังในเรื่องของพวกคดีความหรือว่าการเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่25พฤศจิกายนปี25นะคะเวลาประมาณ 7-8 โมงเช้านะคะถามเรื่องของการงานกับความรักค่ะก็เป็นคนวันพฤหัสแล้วนะครับ
ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยแล้วก็ฝากระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดพวกเพื่อนฝูงพี่น้องความรักความสัมพันธ์ย่าง35เนี่ยถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นนะครับถ้าโสดก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่เกณฑ์ความรักหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง36 37มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงและพื้นชะตาของคุณในปัตตานีเป็นกาลีคุณต้องได้ของเสียแล้วจะไม่เสียค่ะคนมีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนะคะปี29นะคะเวลา 21:15 นช่วยเพื่อนค่ะอาจารย์แต่ว่าถูกโกงเงินมา5ปีนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินต้นคืนไหมครับตอนนี้นะเอาแค่ได้ดอกหรือผ่อนชำระเบี้ยหัวแตกก็ถือว่าดีมากแล้วตอนนี้มันเป็นกาลีอยู่ครับค่ะและดวงเนี้ยฟังไว้เลยนะจ๊ะในอนาคตไม่ว่าคุณมีโอกาสจะถูกหลอกถูกเอาเปรียบในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินกู้หนี้ยืมสินพวกนี้ไม่เอามากน้อยไม่เอาและปีนี้อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะก็ฝากเสริมชะตาหน่อยนะฮะซื้อพวกแก้วน้ำก็ได้ถวายวัดหรือบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้จ้ะแล้วผมกลัวนะระวังอย่าให้ใครมาโกงเพิ่มปีนี้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20มีนาคมปี40นะคะวันพฤหัสเวลา 6:45 นาทีจะเรียนปวส.ไฟฟ้านะคะถ้าเกิดว่าไปทำงานด้านนี้จะดีไหมคะส่วนใหญ่พอนึกถึงเรียนช่างไฟคำว่าช่างเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็งานซ่อมแซมนะครับของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์ในดวงสวยนะเป็นสีแต่มันอยู่เรือนมรณะและมีกาลีแตะฉะนั้นทำได้ครับก็เน้นลักษณะพวกงานซ่อมแซมมากกว่างานติดตั้งเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับงานออกแบบก็พอได้ฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ถือว่าฉลกกับพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอุดมพรนะคะเกิดวันอังคารที่7พฤษภาคมปี34ค่ะ 10:29 นาทีงานจะหางานได้ไหมคะแล้วถ้าจะลงทุนขายของออนไลน์เนี่ยจะได้ไหมคะความรักค่ะคำว่าอุตสาหะแปลว่าอะไรเหนื่อยได้มายากมันเป็นทั้งงานใหม่แล้วก็งานปัจจุบันครับฉะนั้นเกณฑ์งานย่าง26นี้ไม่เด่นนะแล้วถ้าถามว่าจะลุกขึ้นมาทำอาชีพส่วนตัวอะไรที่ดีขายออนไลน์product คืออะไรอันนี้สำคัญกว่าถ้าจะทำอย่างที่เขานิยมทำกันความจริงไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสินค้าเพื่อความงามสินค้าแฟชั่นในดวงไม่เด่นนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกีฬาเนี่ยพวกกีฬาอันนี้ดีนะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นสุภาพสตรีสิ่งที่เด่นคือกลุ่มนี้รวมถึงถ้าอยากจะไปเรียนตัดผมก็เน้นพวกบาร์เบอร์ตัดผมชายขายพวกอาวุธของนิคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าใช่ครับค่ะความรักดีไหมคะอาจารย์ตอนนี้ย่าง26ด้วยพื้นชะตามันโยงพยายะนะครับก็ต้องระวังปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าจะมั่นหมายแต่งงานกับใครเนี่ยจัดอย่าจัดงานเกลอและช่วงแรกๆถ้าเป็นไปได้ถ้าตกลงกันรู้เรื่องเนี่ยอย่าเพิ่งจดทะเบียนนะเขาบอกให้อยู่กันแบบลับๆถือเป็นการแก้ดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพันธิลานะคะเกิดวันอังคารที่28กันยายนปี19นะคะเวลา 23:30 นาทีทำบ้านสำเร็จไหมคะจะเข้าบ้านปีหน้าวันไหนนะคะแล้วก็ความรักครอบครัวค่ะมนตรีเนี่ยแปลว่าซ่อมก็ได้นะสีก็แตะสำเร็จจ้ะปีของผมเนี่ยตัดย่าง41จะเข้าบ้านวันไหนดีเอาที่คุณพร้อมเดือนไหนคุณพร้อมคุณดูเบรกที่4ผมจะบอกว่าวันไหนดีเพียงแต่ว่าถ้าวันดีที่บอกมันตรงกับจันทร์กับพฤหัสให้เรียงให้ใช้วันมงคลอื่นะนะพร้อมเดือนไหนดูเดือนนั้นยืนยันว่าเสร็จทันตามที่ตั้งใจครับความรักครอบครัวค่ะความรักครอบครัวด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่ปีนี้ผมว่าถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคองยังเหนียวอยู่ฮะมูละแปลว่าแน่นค่ะนะครับเพียงแต่ว่าอย่าปล่อยให้บุคคลในอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักอะไรนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณณัฐวุฒินะคะเกิดวันที่21กันยายนปี37วันพุธกลางวันค่ะบ่าย 2:18 นาทีงานเงินความรักค่ะอาจารย์งานเงินความรักตอนนี้ย่าง23ก็ฝากระวังนะในเรื่องของพวกบัตรสนเท่คนให้ร้ายนะครับหรือแม้กระทั่งถูกกลั่นแกล้งปัญหาเรื่องกฎหมายคดีความก็ต้องระวัง
และที่สำคัญในช่วงย่าง24ปีหน้านั้นเกณฑ์งานเสียนะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจปีจอนี้ถ้ามีคู่ความหวานอาจจะลดน้อยลงกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ไม่เด่นค่ะเบอร์บ้านนะคะ24ค่ะจันโฉมตรูพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรถือว่าดีจ้ะทะเบียนรถ7299อ๋อใช้99หมดเลยนะก็เป็นเลขมงคลอยู่แล้วฮะเลข9สำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ในแง่ของพระเกศเนี่ยก็หมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของความสำเร็จก็ถือว่าดีครับงั้นก็คล้ายกันเบอร์โทรศัพท์ก็9299จ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนะคะปี29เวลา14นาฬิกา16นาทีงานสุขภาพความรักนะคะตอนนี้ก็เรียนกศน.จ้ะจ้ะดวงนี้ฟังให้ดีนะอย่าหยุดเรียนนะอย่าหยุดเรียนนะถึงจะเรียนจบช้าแต่ถ้าคุณตั้งใจผมยังมองว่าถ้าอยากจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ยังมีโอกาสมีความเป็นไปได้นะครับของคุณเนี่ยพวกงานกลุ่มงานที่เด่นฝากไว้พิจารณางานธุรการงานบุคคลงานประชาสัมพันธ์งานเอกสารงานบัญชีงานติดต่อประสานงานงานจัดซื้อจัดจ้างพวกเนี้ยเป็นดาวพุธทั้งหมดและสวยในพื้นชะตาครับค่ะความรักค่ะเกณฑ์ความรักถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงแต่ว่าถ้ายังโสดอยู่ไม่ต้องรีบนะครับเพราะปัตตานีโยงมรณะอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุวรรณรัตน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่14พฤศจิกายนปี39บ่ายโมง34นาทีงานเงินความรักค่ะถ้ายังไม่ได้ตกล่องปล่องชิ้นกับใครอย่างจริงจังหรืออยู่ระหว่างคบหาแม้กระทั่งถ้าขณะนี้ยังตัวเปล่าเล่าเปลือยยังโสดเกณฑ์ความรักโดดเด่นในช่วงย่าง22นะครับมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจปีนี้ก็มีเกณฑ์เจอแต่ว่าย่าง22เนี่ยจะชัดกว่าส่วนในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างไรออกแรงเยอะๆครับ2ช่วงปีเลยทั้งย่าง22และ23มีโอกาสได้รับการยอมรับมีความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ทำค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่19พฤษภาคมปี15นะคะวันศุกร์ 8:00 น.ถามเรื่องของงานค่ะตอนนี้ว่างงานจะได้งานเมื่อไหร่นะคะตำแหน่งและเงินเดือนจะดีไหมคะตอนนี้ย่าง45นะแม้วงกลมมันตกกรรมะนะเอาอย่างนี้ครับประมาณกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยพอจะมีเกณฑ์นะครับแต่ว่าผมตอบแบบนี้สิ่งใหม่ที่จะได้สัก 70% จากที่คุณ expect ผมถือว่าดีแล้วค่ะไม่เป็นไปอย่างที่หวังทั้งหมดนะครับแล้วก็ปีจอเนี่ยผมฝากระวังเข้าไปทำงานระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนรอบข้างพยายามอย่าสร้างศัตรูค่ะคุณเป็นคนเชื่อมั่นคุณเป็นคนขยันในเรื่องของงานแต่บางครั้งดื้ออันนี้ด้วยพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาช่วงนี้หาโอกาสถ้าทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ได้ขอให้ทำค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกนกวรรณค่ะเกิดวันพุธที่24มกราคมปี39นะคะเวลา 5:30 นงานเงินความรักโชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เอานะกรรมะก็เป็นกาลีอีกหนึ่งท่านแล้วถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องงานเชียร์ให้เปลี่ยนไหมเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ดีผมเชียร์ให้อดทนกับที่เดิมนะครับแล้วลองดูถ้ามีโอกาสโรเตทภายในเปลี่ยนแปลงลักษณะงานก็พอจะแก้เงื่อนไขต่างๆได้และปีนี้ถ้าขยับโต๊ะทำงานหันหน้าไปทางทิศอีสานได้ขอให้ทำเสียงโชคผมไม่เชียร์ความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองตอนนี้ย่าง21 22เด่น22เด่นแต่พื้นชะตาจันทร์เสาร์ไม่ค่อยดีแต่ว่า22เด่นถึงเนื้อถึงตัวใกล้ชิดผูกพันครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณเกรียงศักดิ์นะคะเกิดวันที่18มีนาคมปี09ค่ะวันศุกร์เวลา 8:30 นอาชีพค้าขายนะคะปีหน้าจะดีไหมครับเงินงานเป็นไงบ้างครับเนี่ยบอกแล้วบอกมาเลยว่าขายอะไรคือตอนนี้มันไม่ดีอยู่แล้วอุตสาหกรรมกาลีจะบอกว่าดีก็คงไม่ได้และช่วงนี้พยายามอย่าเพิ่งเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะถ้าจะเป็นต้องเริ่มก็ทำแบบเล็กๆเพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดเลยมีนาไปแล้วเนี่ยพอจะหายใจหายคอคล่องกว่านี้ช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยและตัวคุณเองนั้นหาโอกาสไปทำฟันกูดหินปูนซะนะคะท่านต่อไปค่ะค
ุณบุญยฤทธิ์นะคะเกิดวันอังคารที่16ตุลาคมปี33ค่ะ 21:39 นาทีความรักกับการเงินค่ะความรักกับการเงินเป็นอย่างไรปีนี้ในแง่ของหัวใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือถ้าโสดมีโอกาสได้เจอนะครับคนที่ถูกใจแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนในอดีตคนที่เคยรู้จักมักคุ้นในทางกลับกันถ้ามีคู่ปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะปรับความเข้าใจกันได้นะครับหนีกันไม่พ้นส่วนในเรื่องของเงินทองๆล่ะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะครับ2ช่วงปลายปีแล้วก็ประมาณเมษานะคะตอนนี้อีก1สายมาแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะพิมมาดาค่ะคุณพิมมาดานะคะคือถามของลูกชายอะค่ะอ๋อเชิญค่ะลูกชายเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่30ตุลาปีค่ะ2534ค่ะ2534นะคะ30ตุลา2534เวลาเกิดค่ะ 11:12 น.ค่ะวันพุธถูกไหมครับวันพุธกลางวันตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง26 25เต็มย่าง26ค่ะค่ะก็เพิ่งเข้านะเพิ่งเข้าช่วงอายุย่างตอนนี้น้องทำงานอะไรอยู่ครับคือตอนนี้เพิ่งจบโทค่ะอาจารย์จ้ะแล้วก็คือเป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะคะจ้ะอย่างนี้นะครับเขายังเป็นครูอยู่อะค่ะอย่างนี้จ้ะงานด้านการเรียนการสอนเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะถึงตอนนี้ยังเป็นแค่ผู้ช่วยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติทำธุรกิจการเรียนการสอนพวกสถาบันกวดวิชาหรือว่าติวเตอร์พวกนี้ได้ก็ยิ่งดีนะอาจารย์พูดหนูขนลุกเลยจริงๆหนูจะให้เขาเปิดตั้งแต่เขาจบแล้วค่ะอาจารย์ที่บ้านแอร์เย็นเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะจริงๆดีนะแล้วก็บอกเลยว่าติวเตอร์เนี่ยให้เน้นกลุ่มระดับประถมมัธยมคือจริงๆในดวงเขาเนี่ยถึงจะเป็นผู้ช่วยในมหาวิทยาลัยแต่จริงๆการเรียนการสอนที่เด่นสำหรับเขาเนี่ยจะเป็นในระดับประถมมัธยมหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจสถาบันกวดวิชาอันนี้ดีอืมค่ะเพราะว่าอาจารย์ตอนนี้เขาก็รับสอนแบบให้ไปติวตามบ้านนะคะอ๋อค่ะตามนั้นและดวงนี้นะขอโทษกรรมะเป็นกาลีจะต้องเป็นยังไงจ๊ะเป็นยังไงคะอาจารย์ จะต้องไม่อยู่กับที่ค่ะเห็นไหมต้องเดินทางใช่ก็คือสมมติวันหนึ่งมีสถาบันกวดวิชาแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่แบบเป็นการจรไปสอนตามบ้านสอนตามกลุ่มอย่างเงี้ยใช่เลยแหละอันนี้คือแนวเขาเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ที่เขาต้องทำแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ว่าเขาไม่อยากเรียนเอกแล้วเขาไม่อยากเป็นอาจารย์ก็นี่ไงแล้วเขาอะคือหัวเขาอะจะไปทางด้านไอทีมากค่ะอาจารย์คือด้านวิวัฒนาการใหม่เขาก็อยากจะไปทำงานตรงนั้นหนูก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์แล้วเขาจะได้ไหมคะผมว่าถ้าถึงขนาดเรียนโทแล้วไปเรียนไอทีคงไม่ได้เรียนลักษณะลงลึกในแง่ของการทำงานไอทีผมว่าน่าจะเป็นเชิงบริหารมากกว่ามั้งถูกไหมถูกไหมเพราะว่าเขาจะเก่งในพวกรุ่นใหม่แบบพวกไอทีนวัตกรรมอะไรเนี่ยก็จริงๆแล้วสุดท้ายถ้าทำธุรกิจเรื่องของสื่อการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเนี้ยการบริหารจัดการข้อมูลอะไรพวกนี้ก็ทำได้นะค่ะใช่ค่ะแต่เน้นสุดท้ายแล้วผมอยากอะไรนะจ๊ะเหมือนการทำโปรแกรมหรือเปล่าคะไม่ผมว่าเขาเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วเขาคงไม่ต้องทำโปรแกรมนึกออกไหมฮะเขาคงเพราะว่าเขาก็เรียนเก่งนะคะอาจารย์ไม่ใช่ที่ผมกำลังจะบอกว่าไม่ใช่เขาไม่เก่งและทำโปรแกรมไม่ได้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเขาคงไม่น่าจะแบบเป็นเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์แหละผมว่าคงไม่ใช่แล้วล่ะอาจจะเป็นลักษณะอัพไลน์ใช่ไหมคะเป็นแบบ MIS อ่ะสมัยก่อนเขาเรียกใช้คำนี้ Management Information System อะไรพวกเนี้ยคือการใช้คุมบริหารใช่ใช้ IT เทคโนโลยีมาจัดการไอ้อย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่สุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงอ่ะให้เขาเน้นในเรื่องการสอนค่ะทำโรงเรียนก็ได้ทำโรงเรียนกวดวิชาอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ผมว่าเขาหนีไม่พ้นเลยนะผมว่าเขาหนีกลุ่มนี้ไม่พ้นใช่ครับเพราะว่าเขามีคนติดต่อมาแบบว่าให้ไปสอนตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็ทำคือตอนนี้เขาก็ทำอยู่ด้วยคือตอนนี้เขามีเงื่อนไขต้องเรื่องทุนอะไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็ทำอย่างนี้ไปก่อนค่ะทำไปเรื่อยๆใช่ค่ะเขามีเงื่อนไขเรื่องทุนอยู่ใช่ครับค่ะแล้วทีนี้หนูอยากสอบถามอาจารย์ในเรื่องของสุขภาพเขาอะค่ะสุขภาพคือเขาเป็นคนจริงๆแล้วต้องบอกค่อนข้างจะเครียดง่ายนะเป็นคนจริงจังฉะนั้น สุขภาพจิตอันนี้พูดถึงสุขภาพจิตก่อนก็นั่งสมาธิสวดมนต์ช่วยได้อยู่แล้วการบริกรรมคาถาพูดสิ่งที่เป็นมงคลทุกวันมันจะโน้มน้าวให้จิตใจเราเย็นเราสงบเราอ่อนลงแล้วก็ปัญหาถ้าเป็นสุขภาพกายสุขภาพกายเน้นพวกไขข้อกระดูกลำไส้นะครับแล้วก็ระยะยาวเลยเนี่ยการทำงานของพวกระบบประสาทพวกนี้สำคัญค่ะนะก็แล้วจ้ะเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ด้วยพื้นชะตาก็ต้องระวังหน่อยนะปีนี้ดาวอังคารเป็นอายุด้วยนะก็ไปขูดหินปูนซะแก้เคล็ดไปบริจาคโลหิตด้วยก็ดีค่ะค่ะจ้ะแต่ว่าต้องไม่หมายถึงอุบัติเหตุระวังหน่อยเพราะว่าทั้งดาวอังคารเป็นอายุก็ต้องระวังหน่อยค่ะดาวอังคารเป็นอายุปีนี้เขาอาจจะขยับขยายอะไรเรื่องรถราหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยนะเป็นไปได้นะค่ะรถราอาจารย์ใช่ครับจนถึงตุลาหน้ามีเกณฑ์อ๋อขยับครับคืออาจารย์คะพอดีเลขรถเนี่ยมันเลข9ถึง88ก็เลข8ดาวราหูนะครับก็เป็นดาวร้ายพูดง่ายๆก็ใช้ทองคำเปลวน้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรตะไปที่คู่หลังค่ะนะคะค่ะแล้วบ้านเลขที่ของหนูอ่ะมัน92/21ค่ะสองหนึ่งก็คือความมีเสน่ห์นะดาวศุกร์นะครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรฮะไม่ต้องทำอะไรค่ะแล้วดวงเขาจะดีบ้างไหมคะคือหมายถึงทางโชคลาภหรืออะไรอย่างเงี้ยคะโอ้ยไม่ต้องฮะไม่ต้องเน้นเรื่องการเสี่ยงโชคให้เขาเอาดีในเรื่องของการสอนในเรื่องของการศึกษาระยะยาวๆว่าไปเลยครับค่ะนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณธนาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7มกราคมปี16นะคะเวลา 20:30 เงินค้าขายและครอบครัวค่ะวันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์ค่ะในแง่ของความสัมพันธ์ผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะใกล้จะถึงแล้วสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะจ๊ะถ้ามีคู่ระวังจืดจาง expire ระวังความพลิกผันเปลี่ยนแปลงประคองหน่อยนะครับหรืออีกหนึ่งนัยยะคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ส่วนในเรื่องของการทำมาค้าขายดาวการเงินกับดาวการงานสวยมากนะครับฉะนั้นผมไม่ห่วงเรื่องงานผมห่วงเรื่องความสัมพันธ์ค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณนะคะกนกวรรณนะคะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์ปี17นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนวันจันทร์นะคะเปิดร้านขายปลาและขายอาหารได้ไหมคะ17กุมภา17ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์จ้ะรบกวนตรวจสอบด้วยแล้วเกิดเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่เกิดเที่ยงคืนบอกด้วยว่ารุ่งสว่างในวันอะไรนะคะจะได้ชัดเจนเนาะสมัยครั้งนึงนะคะคุณกนกวรรณท่านต่อไปค่ะคุณจินตนาค่ะเกิดวันที่29ธันวาคมปี12ตี1กว่านะคะไม่ได้บอกวันมานะคะเงินสุขภาพและความรักค่ะผมก็ดูตามข้อมูลที่ได้นะครับ29ธันวาคม12ปฏิทินตรงกับวันจันทร์คุณเกิดตี1ก็ถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสุขภาพเบาหวานนะระวังทางเดินอาหารซึมต่อมน้ำเหลืองนี่จะดวงโดยเฉพาะถ้าคุณมีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานอีกกลุ่มนึงสุขอยู่เรือนอริฮะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะสมรรถภาพทางเพศหรือแม้กระทั่งปัญหาเลือดพวกคออักเสบเรื้อรังอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวส่วนความรักปัตตานิเสียอยู่ครับเป็นกาลีถ้าโสดก็หาแฟนยากถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องประคับประคองให้ดีหรือคนรักอาจจะป่วยหรือต้องอยู่ห่างไกลกันเป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับนะคะท่านต่อไปค่ะถามเรื่องของชื่อนะคะคุณกิตติภูมิกลิ่นจันทร์เกิดวันที่7ธันวาคม59นะคะเมื่อวาน
มื่อวานนะคะยินดีด้วยนะคะเวลา 10:20 นาทีวันพุธกลางวันนะคะชีวิตจะเป็นยังไงบ้างคะนี่เพิ่งออกมาเลยอายุ1วันนี่ดูดวงบนเตียงแล้วครับเป็นคุณแม่หรือเปล่าคุณกิตติภูมิ7ธันวาคม59ค่ะ 10:20 นาทีค่ะผมแถมดูชื่อให้ด้วยอ่ะนะกิตติภูมิชัยวัฒน์มนตรีกลิ่นจันทร์ค่ะจ้ะแม่แต่ชื่อนิดนึงนะลองดูถ้าโตขึ้นมาแล้วแบบมีปัญหาเรื่องรักเยอะๆหรือเก็บเงินเก็บทองไม่ได้ค่อยๆปรับแก้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนแต่ถ้ายังไม่ได้ระบุชื่อที่ชัดเจนเปลี่ยนนะเนี่ยค่ะถามว่าชื่อดีไหมคะอ๋อถามอ่ะถ้างั้นไม่เอาถ้าผมว่าวันเดียวน่าจะเปลี่ยนได้ของน้องเขาเนี่ยเกิดวันพุธให้ใช้วักราหูนำนะยอรักยอยักรอเรือรอลิงวอแหวนหลีกเลี่ยงจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชิญแล้วก็ยอหญิงหามาเดี๋ยวตรวจให้ชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรดาวการเงินเป็นมนตรีเป็นมูละกรรมะมหาอุดเกาะไม่ห่วงไม่ห่วงอยู่แล้วแต่สำคัญที่อาชีพเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเบื้องต้นเนี่ยเปลี่ยนในเรื่องของชื่อก่อนค่ะยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS ค่ะยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606พักสักครู่เดียวค่ะครับ